ัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเพื่อนมารีวิวนี่ค่ะเป็นขนมลูกอมเพชรกันอีกแล้วค่ะแต่วันนี้เรามารีวิวตัวเดียวค่ะเป็นสนุปปี้ค่ะเพื่อนคิดว่ามันน่าจะหายากนะคะหรือหาง่ายก็ไม่รู้ค่ะแต่เพื่อนคือเพื่อนไม่ค่อยได้เห็นนะคะแล้วอันนี้ที่เพื่อนซื้อมาเหลือตัวสุดท้ายค่ะก็เลยซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันค่ะเพื่อนก็เลยขอเรียกว่าเป็นเพชรแลนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ามันไม่แล้วเพื่อนๆเคยเห็นบ่อยแล้วเพื่อนๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะนี่แต่เพื่อนคิดว่ามันแล้วเพราะปัญหาไม่เจอนี่ค่ะก็เป็นรูปสนุปปี้เลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะแกะให้เพื่อนๆดูเลยนะคะหยิบเจาะข้างหลังเลยอุ๊บว่าดูสิดูอมหลุดอันนี้ก็คือแบบซื้อมาสะสมเลยนะคะเพราะว่าเพชรมันมีเยอะมากมีทั้งเป็นแบบเซตมิกกี้เมาส์อะไรพวกนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็ได้มาเป็นสนุปปี้น่ารักมากสวยอะค่ะเป็นตัวสีขาวนะคะแล้วหูเป็นสีดำอะน่ารักจังเลยอะเงียบเงียบลูกอมที่มีอยู่ยังกินไม่หมดเลยได้มาใหม่แล้วนี่แต่ว่ามันน่ารักจริงๆนะคะถ้าแบบสะสมไว้เยอะๆก็คงจะเป็นกองท็อปก็สามารถใส่ลูกอมเข้าไปเป็นที่เก็บลูกอมลูกกลมลูกอมเก๋ๆเอาไปทานโรงเรียนอะไรแบบนี้ได้นะคะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาลูกอมใส่ในนี้ค่ะใส่กระเป๋าสะพายไปกินระหว่างเดินก็กินได้นะคะเป็นที่เก็บลูกอมน่ารักน่ารักถือมาก็เก๋ๆค่ะก็เดี๋ยวผมจะใส่ลูกอมให้เพื่อนๆดูนะคะเอาเป็นรสส้มแล้วกันค่ะก็เขาก็จะมีลูกอมให้2 แพ็คนะคะสตรอเบอรี่กับส้มค่ะก็จะใส่รสส้มจะทดลองแบบที่คนเห็นฝรั่งทำกันลองไปจิ๊บทำได้แล้วรู้สึกภูมิใจไม่ต้องนั่งเสกกินอันนี้กับเพื่อนคือคุณลองทำมาหลายครั้งแล้วค่ะไม่เคยได้แล้วครั้งนี้มันทำไม่ต้องแกะจากห่อได้ค่ะคุณเห็นคนที่รีวิวเพชรทำอ่ะแต่มันทำไม่ได้สักทีที่สุดก็ทำได้ดีใจยังบอกไม่ถูกนี่ค่ะก็จะใส่ลูกอมนะคะเวลาจะกินเราก็ต้องดึงคอถูกป่ะแล้วก็หยิบลูกอมออกค่ะแล้วก็กินค่ะสมมติเราเอามาแล้วเราไม่ต้องการกินตอนนี้ค่ะกดเข้าไปใหม่เป็นตุ๊กตาไว้เล่นได้นะคะนี่แล้วเพื่อนก็เห็นข้างหลังเขามีลายเส้นด้วยนะแต่มันจางมากมันเป็นเขียนว่า2015อะไรต่อไม่รู้น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนต้องขอลาไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดแชร์กดแชร์กันเยอะด้วยนะคะบ๊ายบายน่ารักมากค่ะแบบเดินเล่นตุ๊กเต็กตุ๊กเต็กแต่ไม่มีตัวนะคะมีแต่หัว